กิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยนะคะสำหรับการประกวดเล่าเรื่องเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นค่ะผ่านโครงการนะคะในการอนุรักษ์ภาษาไทยและภาษาถิ่นในโครงการรู้รักภาษาไทยค่ะที่ห้องจุภาโรงแรมต้นอ้อยแกรนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดการพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นหัวข้อเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนต่างๆรอบภาคใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2567โดยมีนายสันติภักดีคำรองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในภาคใต้เข้าร่วมค่ะโดยการประกวดนะคะก็ได้แบ่งออกเป็น2รอบค่ะคือรอบคัดเลือกจะคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดจากวิดิทัศน์ให้เหลือภาคละ10คนค่ะซึ่งผู้ประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภารอบชิงชนะเลิศค่ะผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะในแต่ละภาคค่ะก็ต้องมีการเล่าเรื่องถึงประเด็นเดิมในรอบแรกต่อหน้าคณะกรรมการในการคัดเลือกค่ะทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่1และรองชนะเลิศอันดับที่2จะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันที่30กรกฎาคม2567ในส่วนของผลการตัดสินรอบภาคใต้รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสิเกาประชาพดุงวิทย์ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนพิมานพิทยาสารและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนคลองแดนวิทยาค่ะ